สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็จะพาท่านมาพบกับคุณแม่ธิดานะฮะเป็นร่างทรงของพญานาคที่หนึ่งเดียวในจังหวัดหนองคายนะฮะที่สามารถที่จะสัมผัสกับพญานาคอันนี้คือห้องอันนี้คุณแม่ช่วยอธิบายหน่อยนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นตำหนักอ๋อเป็นตำหนักนะครับผมขออนุญาตนะฮะได้โอเคนะครับอันนี้คือตำหนักนะฮะจะเป็นเขาจะเรียกว่าขันวันครูจะเป็นขันห้าขันเก้าขันห้าขันเก้านะครับอ๋อให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะว่าอ๋อนี่มีการบูชานี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นแร่เหล็กไหลแร่เหล็กไหลอันนี้จากที่ไหนครับจากแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงโอ้โหแร่เหล็กไหลผมขอสัมผัสได้ไหมครับดูว่าขออนุญาตนะครับมันวาวนะฮะเป็นแร่เหล็กไหลคุณแม่ธิดาก็สามารถสัมผัสได้เลยใช่ไหมครับใช้เวลาตั้งสมาธินะครับถ้าอย่างนี้ก็จะเขาจะเรียกว่าเพชร7สีมณี7แสงเพชร7สีมณี7แสงใช่คุณแม่ใช้เสริมพลังใช่ไหมครับเวลานั่งสมาธินะครับอันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในห้องของคุณแม่ธิดานะฮะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะฮะคุณแม่ธิดานี้ลูกก็มาด้วยความอยากที่จะสัมผัสกับคุณแม่นะฮะและได้มาเชิญผู้ชมจากทั่วโลกนะฮะได้มาสัมผัสกันกับเรื่องของพญานาคที่อยู่ในพื้นที่พบหรือพื้นบันดาล นะครับที่อยู่ใต้นะฮะเดี๋ยวขอคุณแม่พาผมดูที่ศาลเลยนะฮะอันนี้มาที่บ้านคุณแม่เลยนะฮะโอเคนี่คุณแม่ก็จะพาเดินคุณแม่ธิดาจะพาเดินดูลอยขึ้นประตูอ๋อลอยขึ้นประตูตรงไหนฮะลอยขึ้นประตูลอยจะมาจากทางนู้นอ๋อลอยมาจากทางนู้นแต่พื้นนี่ยังไม่เหลือแล้วจะอ๋อที่แบบสื่อสัมผัสได้เลยใช่ไหมฮะที่ประตูจะขึ้นไปที่ประตูแต่ก่อนลูกถ้าอยู่ตอนนี้กำลังไปทำบ้านไหมทำบ้านเดี๋ยวไปที่ศาลเลยก็ได้นะครับอันนี้ที่ประตูอ๋อจะมีรอยอยู่ใช่ไหมฮะจะมีรอยอ๋อจะมีรอยอยู่เพราะว่าที่พื้นจะไม่เหลือเขาจะเอามาเอาโทรไปหมดละอ๋ออันนี้เป็นรอยใช่ไหมฮะโอ้เป็นรอยขึ้นเลยนะฮะนี่จะเป็นรอยให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นรอยรอยตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ๋อเป็นรอยขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่อ๋อแล้วลูกท่านรูปใหญ่จะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้จะออกไปก่อนเพราะว่าเขาทำบ้านครับผมอันนี้เป็นรูปที่เปิดให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ศาลเลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณแม่ธิดานำไปเลยนะฮะครับผมเอาเสือกันดินี่ A-Back Magic Thailand ก็จะพาท่านมานะฮะตรงด้านนั้นจะเป็นแม่น้ำโขงใช่ไหมฮะที่คุณแม่ธิดาสื่อให้นะฮะอันนี้คือเป็นศาลของธิดาพุชรินครับผมอ๋อนี่คือศาลของธิดาพุชรินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะโอเคอันนี้คือศาลของพญานาคนะครับที่คุณแม่ธิดาสื่อได้โอเคให้ท่านผู้ชมแล้วทุกคนจะมาจะมีวันไหว้ครูหรือเปล่าครับเวลาที่ไหว้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับที่ไหว้ของทุกปีก็วันออกพรรษาออกพรรษาวันออกพรรษาจะมีของบุ้งสงฆ์ด้วยแล้วจะมีสายมาจากอยุธยาสงขลาอะไรอย่างงี้จะมากันเยอะอ๋อคนจะมากันเยอะนะฮะเดี๋ยวคุณแม่พาชมที่ตามศาลนะฮะตำหนักพระนาคธิดาพุทธจรินใช่ไหมฮะโอเคธนาคีธิดาพุทธรินทร์และศาลนี้เป็นศาลของพ่อปู่จะตั้งขึ้นมาก่อนอ๋อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเพราะปกตินับถือพญานาคอยู่แล้วครับผมอ๋อนี่คือศาลของปู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมกับท่านผู้ชมเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปนี้จะตั้งมาก่อนอ๋อตั้งมาก่อนจะตั้งมาก่อนครับผมอันนี้คือศาลแรกที่ตั้งมาแล้วเคารพบูชาใช่สามารถที่จะสื่อกับทางพญานาคได้ใช่ไหมครับใช่โอเคอันนี้คือเดี๋ยวนี้ถ้าใครแอบอ้างเป็นร่างทรงของพ่อปู่ครับผมพ่อปู่ศรีสุโธอย่าไปเชื่อเพราะไม่มีแล้วท่านไปสวรรค์แล้วท่านไปเหมือนปรินิพพานแล้วอ่ะอ๋อครับผมจะไม่มีใครครบหนึ่งใช่ไหมใช่ท่านจะไม่สามารถที่จะมาทับร่างใครได้แล้วจริงหรือเปล่าฮะที่เขาบอกว่าพญานาคเมื่อก่อนก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นใช่ไหมฮะเป็นผู้ปกป้องผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าอีกทีแต่อยู่คนละมิตินะฮะใช่ไหมฮะจะอยู่ในโลกบันดาลมีโลกบันดาลโลกมนุษย์โลกสวรรค์เพราะเดี๋ยวนี้จะมีคนแอบอ้างว่าเป็นร่างทรงของพ่อปู่ศรีสุโธอย่าเชื่อโอเคเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะอันนี้คือสารแรกที่ตั้งนะฮะท่านแม่ตั้งนะฮะคาถาบูชานาคาก็มีด้วยนะฮะโอเคนี่คือตั้งสาร
ันนี้ทุกเช้าก็จะถวายนะฮะถวายมีเครื่องพานอาหงอาหารใช่แล้วก็จะมีบุหรี่มีธรรมะอ๋อครับผมแต่ถ้าวันพระก็จะมีผลไม้9อย่างผลไม้9อย่างเดี๋ยวคุณแม่ธิดาก็จะพาชมนะฮะรอบๆบ้านนะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นครับผมเรียกว่าเป็นถ้ำครับแล้วกันอ๋อเป็นถ้ำนะฮะจะเป็นมองธรรมดาก็จะเหมือนต้นมะพร้าวธรรมดาแต่มาตรงนี้จะเป็นรูอ๋อตรงนี้จะเป็นรูเลยโอ้วันนี้เรามาเจาะลึกเลยนะฮะเกี่ยวกับตำนานพญานาคของจังหวัดหนองคายนะฮะอ๋อเป็นรูขนาดนี้เป็นรูเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับเขาบอกว่ามะพร้าวสูงขนาดนี้ยืนต้นได้ยังไงอืมโอ้โหแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายนะฮะต้องขออนุญาตทุกครั้งนะฮะเพราะว่ามีองค์มีเทพมีสิ่งปกปักรักษานะฮะอันนี้ก็จะมีเครื่องเส้นไหว้นะฮะสักการะใช่ไหมครับมีเวลาวันพระจะไหว้วันพระจะไหว้โอเคถ้าลงไปตรงนี้ก็จะเป็นน้ำโขงเลยอ๋อน้ำโขงเลยโอเคเดี๋ยวอ๋อตอนแรกก็คือสามารถจะสื่อได้เลยก็คือฝันใช่ไหมฮะคือนิมิตใช่ไหมฮะฝันก่อนว่าจะมีคนแก่สองคนมาจากคำชะโนดมาตามคำชะโนดมาตามแล้วทีนี้เลยบอกว่ายายมาทำไมก็เลยบอกว่ามาตามใครมาตามธิดาเลยบอกไม่ใช่ไม่อยากเป็นอะไรทั้งสิ้นอยากเป็นมนุษย์ธรรมดาอยากเป็นมนุษย์ธรรมดาเดี๋ยวด้านนู้นอ๋อสร้างเขื่อนเราลงไปไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะโคสซิ่งกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้คือฝั่งก็จังหวัดหนองคายป่ะหรือว่าฝั่งลาวครับถ้าฝั่งด้านนู้นจะเป็นฝั่งลาวอ๋อฝั่งลาวโอเคอันนี้รอบๆนะฮะอันนี้ก็จะสร้างเขื่อนเพราะว่าแผ่นดินเริ่มห่างหายนะน้ำซ้อมใช่ไหมครับคุณแม่โอเคอันนี้เราก็จะอ๋อนี่คือสัมผัสจากตัวนี้มาแล้วจากผู้แม่น้ำโขงเลยเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมครับเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่อ๋อเกิดที่นี่โตที่นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมนะฮะโอ้โหมะพร้าวนี่ยังสูงนะฮะเดี๋ยวให้ดูต้นมะพร้าวที่เราดูสักครู่นี้นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเป็นผงแล้วยังงอกอยู่นะครับแล้วก็ยืนต้นมาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเลยอ๋อเห็นเลยโอเคขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณครับ